วิษณุแจงหากเศรษฐาหลุดเก้าอี้ยังนั่งรักษาการได้ชี้มีลุ้นชิงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 11:02 น.วิษณุแจงหากเศรษฐาหลุดเก้าอี้ยังนั่งรักษาการได้ชี้มีลุ้นชิงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแม้ถูกสอยแต่ต้องดูคำวินิจฉัยศาลเผยพรรคร่วมอันดับ2เซโนชิงได้เมื่อเวลา 9:45 น.วันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงคำแถลงปิดสำนวนคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะสามารถหักล้างข้อต่อสู้ของกลุ่ม40สว.ที่ยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ว่าอย่าตอบเลยเพราะอีก24ชั่วโมงก็จะตัดสินอยู่แล้วตนจึงไม่อยากวิจารณ์อะไรตอนนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าหากนายกรัฐมนตรีถูกศาลธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่าหากไม่รอดนายกรัฐมนตรีก็จะถูกถอดถอนและพ้นจากตำแหน่งรวมถึงคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็จะสิ้นสุดลงแต่นายกรัฐมนตรีก็สามารถรักษาการไว้ได้จนกว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรเป็นสัปดาห์แต่ระหว่างนี้นายเศรษฐาก็ยังสามารถทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สามารถมอบรักษาการนายกรัฐมนตรีให้รองนายกรัฐมนตรีตามลำดับได้นายกรัฐมนตรีสามารถรักษาการได้รัฐธรรมนูญบอกไว้กรณีที่นายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ไม่ได้มีอะไรบ้างซึ่งกรณีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาไม่เข้าข้อยกเว้นนายวิษณุกล่าวเมื่อถามว่าหากนายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งและยังมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็สามารถกลับมาอีกครั้งได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าตนเห็นว่าได้แต่ก็ยังไม่ถูกตัดสินจึงยังตอบไม่ได้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาว่าคำวินิจฉัยเขียนว่าอย่างไรซึ่งจะมีช่องให้เห็นอยู่ถ้าหากไม่มีช่องอะไรอยู่ก็เป็นไม่ได้เมื่อถามย้ำว่าหากศาลตัดสินให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งแต่ไม่มีอะไรที่ขัดรัฐธรรมนูญก็สามารถกลับมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าครับแต่ต้องฟังคำวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไปด้วยเหตุตามมาตราใดเมื่อถามว่าอำนาจของรักษาการนายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างรวมถึงยุบสภาได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าปัญหานี้เกิดทุกยุคทุกสมัยแล้วซึ่งตนเห็นว่าสามารถสั่งยุบสภาได้และระหว่างในรักษาการก็ถือว่ามีอำนาจเต็มนายวิษณุกล่าวอีกว่าหากนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งขั้นตอนต่อไปการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ต้องใช้รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคที่อยู่ในบัญชีและต้องมีเสียงส.ส.สนับสนุนของพรรคนั้นเกิน25เสียงขณะที่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกหมดไปแล้วพร้อมกับอำนาจที่สว.สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ตามช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา272เมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ก็จะต้องตกเป็นของพรรคอื่นใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าพรรคไหนต้องไปตกลงกันเอาเองจะเอาที่สองที่สามหรือที่สี่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมาก หมดเกลี้ยงแผงเลขก้าวไกลมาแรงมีเลขไหนลูกค้าซื้อหมด2ตัว3ตัวหวยวันที่13สิงหาคม2567 11:45 น.หมดเกลี้ยงแผงเลขก้าวไกลมาแรงมีเลขไหนลูกค้าซื้อหมด2ตัว3ตัวไม่ว่าจะเป็น11
12,111,112 ที่โดนตัดสินยุบพรรคเมื่อวันที่13สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเนื่องจากใกล้ถึงวันออกสลากรางวัลในวันที่16สิงหาคมซึ่งพบว่าช่วงนี้กลุ่มเลขที่เกี่ยวกับทางการเมืองได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็น11 12,111,112 ที่โดนตัดสินยุบพรรคเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาขายดีขณะที่เลข14ซึ่งตรงกับวันที่14สิงหาคมวันอ่านคำวินิจฉัยของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้รับความสนใจเช่นกันนางกัญญาพัฒน์คพินิจแม่ค้าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่ายอมรับว่าทุกวันลูกค้ามาสอบถามมาหากลุ่มเลขที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวกับพรรคก้าวไกลยังคงเป็นกระแสและได้รับความสนใจอย่างมากคนมาถามหาเลขทั้ง11 12นอกจากนี้ยังคงมีกลุ่มเลขเกี่ยวกับทางการเมืองของนายเศรษฐาที่ศาลจะตัดสินคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้ก็ได้รับความนิยมเช่นกันช่วงนี้ที่สนใจของประชาชนว่าจะอยู่หรือจะไปคนเลยหาเลขกลุ่มนี้มาเสี่ยงดวงยิ่งเป็นเลขของพรรคก้าวไกลยิ่งได้รับความนิยมคนหาซื้อเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่คนเอาทุกเลขตอนนี้หมดแล้วเลขที่ได้รับความนิยมยิ่ง11หมดเร็วมากคนมาถามหาทุกวันขณะที่นางปราถนาสมคะเนยอายุ58ปีแม่ค้าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าเลขเกี่ยวกับการเมืองของพรรคก้าวไกลขายดีทุกวันแต่ยังคงมีเลขที่ลูกค้าสนใจคือก็เลข05 50และ1551ซึ่งเป็นกลุ่มเลขของน้องไอติมซึ่งคนถูกต่อกันมา 2-3 งวดแล้วขณะที่เลขที่จะตัดสินนายกรัฐมนตรีไม่มีคนมาถามมากนักจึงเป็นเลขที่ไม่ได้รับความนิยม ภารกิจแน่นนายกรัฐมนตรีส่งหมอมิ้งไปฟังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดี42ว.ยื่นสอยพรุ่งนี้การเมืองวันที่13สิงหาคม2567 10:36 นเศรษฐายิ้มแย้มนำถกคณะรัฐมนตรีปกติเผยวันที่14สิงหาคมมอบเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปฟังศาลรัฐธรรมนูญแทนคดี42ว.ยื่นสอยระบุมีภารกิจแน่นเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่13สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยสีหน้าปกติผู้สื่อข่าวถามว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปพักผ่อนแล้วดีขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรียิ้มพร้อมกล่าวว่าโอเคผู้สื่อข่าวถามว่าในวันที่14สิงหาคมจะไปฟังการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดี42ว.ยื่นสอยด้วยตัวเองหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวปฏิเสธว่าไม่ไปมอบให้นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปผู้สื่อข่าวถามว่าในวันที่14สิงหาคมนายกรัฐมนตรีมีภารกิจใดบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าเยอะแยะเลยแต่ไม่แน่ใจจำตารางงานไม่ได้แต่รู้ว่าตารางแน่นเอียดเหมือนกันแต่ก็ยังคงทำงานตามปกติผู้สื่อข่าวถามว่าจะไม่มีเดินทางไปภารกิจนอกทำเนียบรัฐบาลใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าจำตารางไม่ได้จริงๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีคณะรัฐมนตรีแจ้งลาการประชุมได้แก่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย